จาะลึกเลือกตั้งผู้ว่ากับดิด้าโพครับท่านอาจารย์สุวิชานะฮะผู้อำนวยการนิด้าโพอยู่ในสายนี้นะครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณเป็นสายสวัสดีครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีค่ะอาจารย์คะนิด้าโพเพิ่งจะทำโพอันนี้คงจะเป็นโพเมื่อมีการรู้ตัวผู้สมัครเพราะว่าปิดรับสมัครเรียบร้อยเป็นโพครั้งแรกเลยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับผมเราถือว่าเราจะไม่คิดเรียกว่าครั้งที่12แล้วนะครับเพราะเราทำมา11ครั้งเนาะนะครับครั้งนี้เราเรียกว่าสนามเลือกมันเป็นสนามเลือกตั้งแล้วมันไม่ต้องมโนแล้วว่าจะมีใครมาลงนะครับเอาชื่อใส่กันไปให้เห็นเลยนะมีชื่อตามเนี้ยนะครับไม่ทราบว่าคนกรุงเทพเนี่ยสนใจจะเลือกใครนะครับเราก็เลยนะครับว่าสนามเลือกตั้งนะครับสนามเลือกตั้งพวกสม65รอบที่1นะครับเหมือนแข่งม้านะครับรอบแรกเนี่ยเก็บรอบแรกเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือที่เราทำมานะครับค่ะครับค่ะผลที่ออกมาเนี่ยมันมีความแตกต่างกับครั้งที่ผ่านๆมาอย่างอะไรบ้างคะที่เป็นระยะสำคัญนะคะคือถ้าผลที่ออกมาเนี่ยเราเห็นภาพอย่างหนึ่งว่าอันที่หนึ่งนะครับคะแนนคุณชัชชาติเนี่ยยังไม่หล่นยังคงที่อยู่คนที่เลือกคุณชัชชาติอยู่เนี่ยยังไม่เปลี่ยนใจยังคงนิ่งอยู่ที่เดิม 38% 37% อยู่วนๆอยู่ตรงเนี้ยนะครับนะค่ะในขณะที่สิ่งที่เราเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นคือคนที่ยังไม่ตัดสินใจสูงขึ้นทันทีเป็น 26%นะครับแต่ก่อนหน้านี้ที่มีน้อยกว่านี้10%ถ้าผมย้อนไม่ผิดนะครับครับต้องถามว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเท่าที่ผมตอนเราเก็บข้อมูลเนี่ยผมก็ถามจากเด็กเก็บข้อมูลนะครับว่าทำไมเขาถึงไม่ตัดใจเยอะขนาดนี้เขาก็ให้เหตุผลว่าคนส่วนใหญ่ที่ตอบไม่ตัดใจเนี่ยเหตุผลนั้นที่หนึ่งก็คือว่าเขาเป็นกลุ่มที่เป็นมีพรรคการเมืองในใจอยู่แล้วแต่พรรคนั้นไม่ตกผลเลือกตั้งเช่นพรรคเพื่อไทยพรรคพลังประชารัฐก็คือกลุ่มของติ่งเพื่อไทยติ่งพลังประชารัฐนั่นแหละนะครับนะก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่เราจะมีชื่อคนเนี่ยก็จะมีคนบอกว่าเลือกคนจากพรรคเพื่อไทยเลือกคนจากพรรคพลังประชารัฐสองกลุ่มนี้ก็อยู่ประมาณ 8% นะครับกลุ่มเนี้ยเขาถอยหลังไปก่อนเพราะเขาไม่มั่นใจว่าพรรคเงินหนุนใครนะครับขอถอยไปก่อนรอดูให้แน่ใจก่อนว่าพรรคเงินหนุนใครแล้วเขาเลือกนะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าพอมีผู้สมัครเยอะมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจากที่เคยคิดแล้วว่าจะเลือกคนเนี้ยให้วันนี้เดี๋ยวขอตัดใจใหม่อีกทีแล้วกันขอนั่งนิ่งๆก่อนเพราะก่อนหน้านี้มันไม่มีชื่อใครเลยก็คิดว่าจะเลือกคนเนี้ยแต่ตอนนี้มันมีชื่อเยอะไปหมดเลยนะครับขอถอยมาก่อนกันขอใกล้ๆเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีก็จะมีกลุ่มหนึ่งพอสมควรทีเดียวทำให้คะแนนยังไม่ตัดใจเนี่ยมันพุ่งขึ้นนะครับคะแนนยังไม่ตัดใจเนี่ยสวัสดีครับมันพุ่งขึ้นทันทีนะครับนะถ้าเราดูเนี่ยนะครับคะแนนของคนที่ยังไม่ตัดสินใจเนี่ยนะครับนะก็คือว่ามันเยอะขึ้นกระจายไปทุกๆกลุ่มนะครับทุกๆเรียกว่าทุกๆเจเนอเรชันนะครับนะก็แต่เจเนอเรชันที่ยังไม่ตัดสินใจน้อยสุดเลยเนี่ยก็คือพวก18ถึง25ก็คือประมาณ 20% 21% นะครับนะแล้วกลุ่มที่ไม่ตัดใจที่เป็นเด็กเนี่ยน้อยมากนะครับส่วนใหญ่กลุ่มไม่ใหญ่ก็อยู่ประมาณเนี้ยนะครับประมาณ27 28 29 30แล้วก็กลุ่มที่ยังไม่สนใจที่น้อยกลุ่มนึงเลยก็คือ22%ก็คือกลุ่ม60ขึ้นไปเราจะเห็นภาพอย่างนึงว่ากลุ่มเด็กเนี่ยมีแฟนคลับเยอะแล้วกลุ่มคนแก่นะครับก็มีแฟนคลับประจำที่เลือกรอไปเรียบร้อยแล้วทั้งกลุ่มตรงกลางครับ26ถึง59คือกลุ่มยังไม่ตัดใจที่ทุกคนต้องวิ่งไปเอาคะแนนจากเขาไปให้ได้เพราะมันเยอะนะครับเพราะกลุ่มเด็กเนี่ยไม่ตัดใจเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดด้วยนะครับใช่ครับ26ถึง59เป็นกลุ่มใหญ่พอสมควรเลยนะครับนะเป็นกลุ่มเรียกว่าตามสัดส่วนประชากรเนี่ยนะถือว่าสูงทีเดียวนะสำหรับ3กลุ่มเนี้ย3กลุ่มนี้สัดส่วนประชากรรวมแล้วก็30 40 5 16ประมาณ 60% นะครับฉันก็เป็นกลุ่มที่ต้องทุกคนต้องวิ่งไปเอาคะแนนจากกลุ่มคนเหล่านี้ให้ได้นะครับกลุ่ม 26% เนี่ยอาจารย์คะจริงๆแล้วคือ1เป็นแฟนเพื่อไทย2ก็เป็นแฟนพลังประชารัฐแต่พอ2พรรคเนี่ยไม่ชัดเจนว่าส่งใครก็เลยยังไม่ตัดสินใจถูกไหมคะถูกต้องครับและอีกส่วนนึงก็คือก็ค
ก็คือมันรู้สึกว่าคนมันเยอะขอถอยไปก่อนขอคิดใหม่อีกทีนึงจาก 13% ก็เลยเด้งไปเป็น 26% ค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีใครสักผู้สมัครอาจจะหลายคนก็ได้ที่ทำให้คนกลุ่มนี้เข้าใจว่าเขาคือตัวแทนของพรรคใดพรรคหนึ่งโอกาสที่จะได้คะแนนเสียงมาก็โอกาสได้โอกาสได้นะครับโอกาสได้ถ้าเขาแสดงตนว่าเขาคือตัวแทนของพรรคใดพรรคหนึ่งแต่คำถามคือว่าผู้สมัครที่เป็นอิสระเนี่ยกล้าพูดหรือไม่ว่าเขาเป็นตัวแทนของพรรคนั้นใช่พอพูดปั๊บเนี่ยมันเป็นดาบสองคมอาจจะตีกลับได้นะอาจจะตีกลับดีไม่ดีนะครับไอ้ที่หวังว่าจะได้ 4-5% เนี่ยจากการบอกว่าเป็นตัวแทนของพรรคเนี้ยสนิทกับพรรคเนี้ยมันจะทำให้อีก 10% หายไปก็ได้ 10% ที่มีอยู่ใช่ครับมันอาจจะได้อีกส่วนหายไปได้โดยเฉพาะยิ่งคนที่สำคัญที่สุดเลยที่ผมพูดเสมอคือคุณชาติชาติค่ะคุณชาติชาติเนี่ยนะครับอยู่บนเขาควายระหว่างการบ่งบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคุณทักษิณและพรรคเพื่อไทยเป็นอย่างไรเขาอยู่ตรงนี้เราอยู่บนเขาควายตรงนี้ถ้าเขาพูดผิดนะครับเขาพูดผิดนิดเดียวเข้าไปเลยเพราะอย่าลืมว่าคุณชาติลงครั้งแรกเนี่ยนะครับเขามีฐานอยู่ที่ 22% นั่นคือฐานเก่าของเพื่อไทยตอนที่ประกาศตัวครั้งแรกที่เราเก็บครั้งที่หนึ่งเลยแล้วคะแนนแกค่อยๆเพิ่มมาเรื่อยๆเพิ่มมาจากไหนเพิ่มจากกลุ่มคนที่ไม่ได้ชอบเพื่อไทยไม่ได้ชอบคุณทักษิณแต่ไม่อยากได้ประชาธิปัตย์ไม่อยากได้พลังประชารัฐแล้วมีความรู้สึกว่าคุณชาติเนี่ยมีความมุ่งมั่งจะเป็นผู้ว่ากทม.ให้ได้ก็ถูกเทออกมาเข้ามาให้จนถึงปัจจุบันใน 16% ถ้าคุณชาติแสดงอาการว่าอยู่กับคุณทักษิณสนิทคุณทักษิณเหมือนเดิม 16% ตรงนี้อาจจะหายไปบางส่วนหรือทั้งหมดเรายังไม่ทราบแต่ถ้าแกบอกว่าแกตัดขาดจากเพื่อไทยแน่นอนไม่คบกันแล้วเลิกคบ 22% เดิมเนี่ยไม่รู้จะหายไปเท่าไหร่นะครับจะหายไปเท่าไหร่ยังไม่รู้ดีไม่ดีหายไปทั้งหมดหรือหายไปบางส่วนหรือเปล่าอาจารย์คะในการวิจัยเนี่ยระบุชัดเจนขนาดไหนว่า 22% ที่คุณชัชชาติมีคือฐานของพรรคเพื่อไทยคะคือนี่ตอนคุณชัชชาติเนี่ยประกาศตัวลงครั้งแรกนะครับแกขึ้นมา 22%เพราะทุกคนมองว่าแกเนี่ยจะต้องมาในนามเพื่อไทยนะครับทุกคนมองว่าแกจะมาในนามเพื่อไทยฉะนั้นแกก็พุ่งพวดไปเลยนะครับฉะนั้นคนที่บอกว่าเลือกคุณชาชาติคงไม่ได้บอกตัวเองฮะคือไม่ได้บอกเราครับว่าเขาเลือกเขาเป็นคนเพื่อไทยนะครับแต่ว่ามันเห็นภาพชัดเจนว่าคือตอนนั้นเนี่ยฐานของเพื่อไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณนี้นะครับในกรุงเทพประมาณ 20% นะครับนั่นแสดงว่าแกเอาฐานเพื่อไทยมาเลยเอามาตั้งคอยไว้เลยค่ะนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยประชาธิปัตย์เชิญอาจารย์พูดจบก่อนจะได้คือประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับนะลงมาเอเนี่ยนะครับแกมีฐานเดิมอยู่แกอยู่แค่ 3% ประชาธิปัตย์มีฐานอยู่ประมาณ 4% รวมแล้ว 8% นะครับแล้วก็พอแกรวมตัวกันขึ้นมานะครับก็สามารถขึ้นไปถึง 13% หลังจากนั้นดร.เอก็คะแนนค่อยๆถอยลงมาเรื่อยๆแต่ยังไงก็ตามประชาธิปัตย์ดร.เอเนี่ยนะครับก็ยังคงอาศัยฐานของสกไปผัดเนี่ยช่วยหาเสียงยังเกาะไปด้วยกันได้นะครับแต่ไม่มั่นใจว่าจะสามารถดันให้ขึ้นไปสูงขนาดนี้ได้ขนาดไหนนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าไปผัดจะมีความสามารถในการตีของร้องเปล่ายังไงบ้างให้คะแนนดันเยอะได้นะครับคุณอัศวินถ้าในนามตัวบุคคลเนี่ยก็เป็นกองคุณชัดชาติถ้าไม่นับว่าที่ยังไม่ตัดสินใจนะฮะใช่ครับอันนี้หมายถึงว่าเป็นครั้งแรกที่ปรากฏอันดับขึ้นมาหรือว่าจริงๆก่อนหน้านี้อยู่อันดับอ๋อมีนานแล้วครับคุณอัศวินเนี่ยแกตามคุณชาติชาติมาตลอดครับในเรื่องแกตามถ้าไม่นับคนยังไม่ตัดใจเนาะแกตามคุณชาติชาติมาตลอดตามเรียกว่าอันดับ2มาตลอดเลยครับต่อจากคุณชาติชาติมาตลอดเลยนะครับนะแล้วคะแนนแกตอนนี้ผมดูแล้วเป็นคะแนนพื้นฐานละที่แกสะสมมาก็คือ 10-11% นะครับทีนี้แกเคยได้ถึง 17% เมื่อตอนหลังจากที่ท่านจักรทิพย์บอกว่าไม่ลงแกได้คะแนนแถมจากท่านจักรทิพย์มาตอนนั้นนะครับนะแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยคะแนนก็กลับมาสู่ที่พื้นฐานเหมือนเดิมซึ่งปัจจุบันเนี้ย10-11%ก็ยังคงเป็นคะแนนพื้นฐานของแกอยู่ฉะนั้นคุณสุรินทร์ก็ต้องพยายามหาคะแนนเพิ่มเติมนะครับจากพื้นฐานเดิมอาจจะต้องเอาที่หายไปประมาณ 5-6% ตอนที่แกเคยได้พีคสูงสุด 17% เนี่ยคืนมาให้ได้ก่อนจากนั้นแล้วต้องพยายามไปดันตัวเองต่อไปให้ได้ให้แตะหลัก20ให้ได้นะครับซึ่งแกคงหวังว่าแกจะได้คะแนนจากกลุ่มคนยังไม่ตัดใจเนี่ยมาเทให้แกบ้าง
นะครับนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คงต้องทำงานหนักพอสมควรนะครับเพราะว่าฐานคุณสวินเนี่ยนะครับถ้าเราพูดถึงในช่วงอายุนะฐานคุณสวินอยู่ที่คนที่อายุมากก็คือ50 60ขึ้นนะครับอยู่ที่กลุ่มคนเหล่านั้นนะครับครับซึ่งฐานตรงกลางเนี่ยช่วง26ถึง5 59เนี่ยแกมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับ26ถึงประมาณ45เอาละกันนะครับมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อันฐานแกอยู่ที่คนผู้สูงอายุนั้นแกต้องหาเสียงกับครับแต่คนหนุ่มที่มากเกิน18เนี่ย18ถึง25เนี่ยคะแนนน้อยมากแกต้องหาเสียงกับคนหนุ่มคนที่อายุยังไม่ถึง40ให้มากขึ้นครับครับไอ้ตัวเลขของพรรคก้าวไกลเนี่ยขยับขึ้นบ้างมั้ยคะไม่ขยับเลยครับที่สำคัญไม่ใช่แค่ไม่ขยับอย่างเดียวนะครับคะแนนเนี่ยคือเราครั้งนี้แกเหลือ 6% ครั้งก่อน 8% นะครับแต่โอเคมันบวกลบ3อาจจะถือว่าเท่าเดิมแต่คะแนนในกลุ่มของคน 18-25 เนี่ยที่น่าสังเกตนะครับคะแนนของคน 18-25 ของคุณวิโรจน์เนี่ยเป็นหล่นลงมานะครับนะครับจาก 20% นะครับถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวผมทำดูคะแนนนิดนึงนะครับจาก20% เนี่ยนะครับแต่ร่วงลงมานะครับร่วงลงมาเหลืออยู่ที่เพียงแค่ประมาณ 9% จาก20เหรอคะจาก20ลงมาเหลือ 9% ในอันนี้จากคนอายุ25 18ถึง25แต่คุณชัดชาติครับนะครับจาก3จาก3 40% จะขึ้นเป็น 50% แสดงว่าเด็กจำนวนนึงเนี่ยนะครับเป็นไปได้ว่าเปลี่ยนใจเทคะแนนขึ้นไปที่คุณชัดชาติแทนอาจจะเกิดจากว่าไม่รู้นะผมเพราะว่าอาจจะเป็นคุณวิโรจน์อาจจะหาเสียงนะครับวิธีการหาเสียงเนี่ยจะพูดเรื่องการเมืองระดับชาติมากไปหน่อยมากกว่าเรื่องท้องถิ่นค่ะครับเป็นนะครับเด็กก็เลยว่าเลือกคนที่เป็นอะไรล่ะที่พูดเรื่องท้องถิ่นดีกว่าหรืออีกมุมนึงเด็กกลุ่มนึงจะบอกว่าเลือกคนชาติไปเลยกันไหนๆก็ได้แล้วนะครับเลยก็เป็นไม่ได้นะครับอันนี้เราก็ไม่ได้ถามว่าเขาคือเราไม่ได้ดูว่าเขาเปลี่ยนใจเพราะอะไรเราจะถามว่าเขาเลือกเพราะอะไรเท่านั้นเองนะครับถ้าคะแนนลงแกแข่งแข่งหายไปเห็นเลยนะครับช่วงนี้ก็ต้องวิ่งสู้ฟัดกันหน่อยอ่ะเพื่อเอาคะแนนคืนมานะครับครับครับไอ้จริงๆผลสำรวจของเราเนี่ยผู้ที่ตอบแบบสอบถามเนี่ยก็คือผู้สมัครทุกคนเนี่ยมีผู้ที่ตอบแบบสอบถามว่าจะเลือกเนี่ยครบทุกคนไหมหรือว่าอาจจะเท่าที่รายงานมาก็รู้สึกมีประมาณไม่ทุกคนนะคือมีคนที่บอกว่าจะไม่ไปเลือกตั้งนะไม่ไปเลือกตั้งเนี่ยไม่กี่คนเองนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถึงเวลามันไม่ไปเยอะกว่านี้ครับนะครับคือนี้เวลาเราทำโพลทีไรเนี่ยนะผมสังเกตมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วพอถามว่าคุณจะไปลงคะแนนหรือไม่เนี่ย 90% หยอกจะไปลงแต่พอถึงเวลาจริงๆแล้วจะเหลือประมาณ 60-70% เท่านั้นครับที่ไปลงคะแนนเหมือนเราก็โดนหลอกใช่ไหมอาจารย์เหมือนถามนะว่าถามว่าโดนหลอกไปบางทีอาจจะไม่ใช่โดนหลอกเขาอยากจะไปพอถึงวันนั้นเนี่ยติดไปเที่ยวธุระติดนู่นติดนี่อะไรแบบคนเรามันต้องมีแบบกระตุ้นเข้าใจได้หรือเกิดอาการขี้เกียจไม่ไปอย่างเงี้ยก็มีเยอะนะครับนะมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงกันเยอะมากนะครับดังนั้นอันตรงเนี้ยไอ้ตรงบอกว่าไม่ไปเรื่องตั้งอะไรเนี่ยเราก็แค่เก็บไว้เป็นไว้ขอดเท่านั้นครับเพราะความสำคัญมันคือว่าคุณไปแล้วคุณจะเลือกใครความสำคัญตรงนี้ครับการเก็บโพนะครับว่าคุณไปคุณเลือกใครสรุปว่าแล้วครั้งต่อไปนี่จะผลจะออกมาวันไหนครับอาจารย์ครับตอนแรกผมแพลนว่า24 เมษาแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนละผมต้องการให้พื้นที่กับผู้สมัครเนี่ยในการที่จะหาเสียงให้มากขึ้นใช้เวลานิดหนึ่งแล้วก็ให้กับผู้ที่ตอบคำถามเนี่ยได้ตึกตรองเพิ่มขึ้นตึกตรองเพิ่มขึ้นครั้งต่อไปเราจะออกวันที่1พฤษภาวันแรงงานโอ้ครับ1พฤษภานะครับวันแรงงานเราจะออกโพลเกี่ยวกับเรื่องผู้ว่า1พฤษภานะครับแล้วก็จากนั้นแล้วอีกครั้งหนึ่งที่เราจะออกก็คือวันพืชมงคล13พฤษภาจริงๆแล้วเนี่ยถึงนี้เขาบอกว่าระเบียบมันบอกว่า7วันก่อนการเลือกตั้งไอ้7วันก่อนการเลือกตั้งเนี่ยผมก็ไม่กล้าออกวันที่15เพราะมันรู้15เขานับว่า7วันหรือเปล่าออกวันอาทิตย์ที่15มันรู้7วันหรือเปล่าถ้าออก14ก็มีปัญหาว่าออก14เสร็จ15เนี่ยผมพูดเรื่องผู้ว่าไม่ได้แล้วนะใช่ตามกฎหมายไม่ได้ละนะครับผมก็เลยเปลี่ยนเป็นออกวันที่13แทนครับออก13พฤษภา
เผื่อว่าวันที่14นะครับมีใครโทรเข้ามาสัมภาษณ์อะไรยังไงผมยังพูดเรื่องโพได้แต่ตั้งแต่วันที่15เนี่ยพฤษภาเป็นต้นไปผมจะไม่พูดเรื่องโพแล้วนะครับจะพูดเรื่องโพจะพูดเรื่องประเด็นอื่นสัพเพเหระทั่วไปนะครับแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะเก็บโพอีกทีก็คือก่อนการเลือกตั้งนะครับก็คืออาจจะเก็บตั้งแต่วันที่18ถึง21เพื่อเผยผลโพวันที่22ตอนหลังปิดหีบอันนั้นสุดท้ายเขาเรียกว่ารอบไม่ใช่ exit poll นะฮะแต่ว่าเป็นผลโพลก่อนเราเก็บก่อนการเลือกตั้งครับโอเคเราเชื่อว่าคนไทยนะครับประมาณอาทิตย์นึงก่อนการเลือกตั้งเนี่ยเขาจะเริ่มตัดสินใจกันเยอะละแล้ว 3-4 วันก่อนการเลือกตั้งเนี่ยน่าจะตัดสินใจเกือบหมดละครับนะครับฉะนั้นก็จะได้ข้อมูลแล้วตอนนั้นนะครับครับเอาละครับวันนี้ต้องขอบพระคุณมากครับท่านอาจารย์ครับครับผมครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์สุวิชานะฮะผู้อำนวยการนิดาโพก็จะมาพบกับเราทุกวันจันทร์ในรายการจอดลึกประเด็นร้อนเนี่ยนะครับช่วง 9:00 น. 10:00 น. ครับ